โอซาก้าเลยครับเริ่มยกแรกแล้วครับมาดูนะครับว่าวีรพลของเรานะครับไปพร้อมทุกอย่างน้ำหนักหมัดดีนะครับเตรียมไปพร้อมด้วยทัสยูชินะครับแชมป์โลกเจ้าถิ่นสวมเกงสีขาวนะครับของเราก็ที่นั่งเกงก็ปักว่า 3K แบตเตอรี่นะครับมีการบินไทยด้วยว่ากันว่าแชมป์ชาวญี่ปุ่นคนนี้ก็คือโจอิชิโร่ทัสยูชินั้นความเร็วนะครับความเร็วนั้นถือว่าไม่เป็นรองใครนะครับในขณะที่เราก็เชื่อพลังความหนักหน่วงหมัดของวีรพลของเรานะครับมาดูนะครับว่าหมัดหน้าของเราใช้ได้นะครับสายตาดีสมองดีมาดูความเร็วของทัสยูชินะครับแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นรายนี้ว่ากันว่าเป็นแชมป์โลก3สมัยแล้วนะครับมาดูว่าจะเก่งกาจแค่ไหนครับต้องขอขอบคุณคุณมนตรีวีรประวัติครับจากหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ครับที่กรุณาฝากข้อความในรายละเอียดสำหรับผู้บรรยายมาด้วยนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักหรือเปล่านะครับดูเนื้อตัวแล้วก็บึ้บเหมือนกันนะครับทัสยูชิเอาละครับหมัดขวาเมื่อสักครู่นี้เป็นหมัดขวาตรงที่ต่อยได้น้ำหนักนะครับในขณะที่ทัสยูชินั้นยับซ้ายค่อนข้างดีครับเอาละครับโดนซ้ายของเราแล้วครับวีรพลมีหมัดหน้าคอยรบกวนนะครับเรียกว่าทางสตาร์โค้ชนะครับและโดยเฉพาะทางสะสมภพสินวงก็บอกว่าภายใน4ยกแรกนี่ต้องคุมเกมให้ดีๆก่อนนะครับเพราะว่าทัสยูชินี่หน้าเปื่อยหน้าแตกแต่ถ้าเกิดว่าชกภายใน4ยกเนี่ยถ้าเกิดของเขาแตกไปแล้วนี่ก็ดูมันจะเสมอกันด้วยนะครับเราต้องเอาละครับฮุกซ้ายเมื่อสักครู่นี้ขาลอยเลยนะครับขาขวาของทัสยูชินั้นโดนฮุกซ้ายเข้าไปนั้นขายกลอยจากพื้นครับ2นาทีผ่านครับแม่วีรพลวันนี้นะครับไปพร้อมทุกโยกขวาหมัดหนึ่งทัสยูชิเป็นฝ่ายเปิดหมัดหน้าคอยรบกวนอีกแม่วีรพลใช้ตาใช้ได้นะครับออกข้างนิดนึงดูแล้วไม่ตกฐานไม่ตกอกตกใจเหมือนกันนะครับว่าความเร็วนี่ทัสยูชิกำลังเกิดทำท่าจะเข้านะครับโยกไปออกไปเรื่อยโดนซ้ายของวีรพลไปหมัดหนึ่งถือว่ายกนี้มาถึงตรงนี้นะครับ2นาทีเสร็จแล้วครับอีก30วิครับจะหมดยกนั้นคู่ขี้เหลือเกินครับยับซ้ายครับดูแล้วความเร็วนี่โอ้โหโดนซ้ายของทัชยูชิไปหมัดนึงโอ้โดน1-2ของวีรพลเหมือนกันแม่หมัดนี้โดนเต็มๆเลยนะครับยับซ้ายครับแต่ว่าเราต้องเก็บทางให้ดีนะครับเพราะว่าดูแล้วหมดยกการดำเนินการถ่ายทอดสดวันนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณธเนศแสนแก้วกับและทีมงานเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นขอบคุณคุณณรงค์ว่องประเสริฐการครับบริษัททวินสเปเชียลจำกัดครับมาชมกันต่อนะครับมาดูทัสยูชิแล้วเปิดเกมลุยเลยนะครับอาศัยความเร็วบวกไปเรื่อยพวกเราต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับเปิดหน้าลอยตาไม่ได้ตัดล่างต่อยบนอีกเดินเร็วขึ้นเลยครับทัสยูชิยกนี้นะครับแล้วเสียงเชียร์ของชาวญี่ปุ่นนี่แหละครับแม่ดูแล้วมาแม่นกึกก้องเหลือเกินครับวีรพลคอยตั้งเกมบวกขวาไปหมัดนึงปล่อยหน้าไม่ได้นะครับวีรพลออกข้างนิดนึงทัสยูชิบวกอีกขวาหมัดดีอันตรายเหมือนกันมีหมัดหน้าคอยรบกวนอีกดูเหมือนว่าแผนการชกของทางฝ่ายแชมป์โลกนะครับคือต้องการจะเปรียบศึกอย่างเร็วหรืออย่างไรไม่ทราบกับดูว่ายก2นั้นเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับการชกในวันนี้นะครับแม้กระทั่งนักชกอันตรายชาวเม็กซิกันนะครับริคาโดโลเปซก็มาให้กำลังใจนักมวยเจ้าถิ่นด้วยนะครับทัสยูชิโดนซ้ายของวีรพลไปหมัดนึงแม้แต่ดูแล้วบวกอย่างเดียวนะครับทัสยูชิโอ้โดนซ้ายของทัสยูชิอีกหมัดนึงฮุกซ้ายค่อนข้างอันตรายนะครับฮุกซ้ายของทัสยูชิครับมีหมัดตามนะครับเราต้องเก็บทางให้ดีนะครับดูแล้วต้องทุกระยะใกล้แล้วก็ต้องปิดหน้าให้ดีด้วยนะครับลอยหน้าไม่ได้แหลกหยับครับดูว่าทัสยูชินั้นดูครับทั้งเอวทั้งลำตัวทั้งหัวไหล่นะครับใช้ความเร็วครับโดนซ้ายสั้นๆไปหมัดหนึ่งครับเดี๋ยวพลหุกซ้ายตัดลำตัวอีกต้องปล่อยเป้าใหญ่ก่อนนะครับมาดูแล้วทัสยูชินี่ไม่หยุดเลยทีเดียวโดนซ้ายโต้ของวีรพลหุกซ้ายของทัสยูชิวีรพลต้องชกแคบๆนะครับหมัดหน้ารบกวนอีก
นี่แหละครับฮุกซ้ายอีกหมัดนึงมาแต่ว่านักมวยเจ้าถิ่นนี่ไม่กระเทือนเลยทีเดียวโดนซ้ายลำตัวดูเนื้อตัวของทาชิโอชินั้นหนาบึกเลยนะครับเอาละครับจังหวะคลุกครับ1-2ครับสั้นยกนี้ก็ถือว่าเป็นยกค่อนข้างตื่นเต้นอีกยกนึงนะครับวีรพลยิงขวาอีกหมัดนึงโอ้โหหมัดนี้สวยนะครับออกซ้ายหมัดนี้เข้าหน้าของทาชิโอชินี่นะครับหมัดหน้าต้องทำงานให้เยอะหน่อยโอ้โหโดน1-2เข้าไปมาลูกนี้โดนไป2หมัดนะครับมาดูลีลาการชกของทาชิโอชิแล้วนี่ดูมั่นอกมั่นใจจริงๆออกหมัดได้เร็วนะครับทาชิโอชิเมื่อสักครู่ในกรรมการเตือนครับในเกี่ยวคอของวีรพลวีรพลออกมาซ้ายดีครับบอลดูเหมือนว่ากรรมการห้ามนั้นออกวัสลินนะครับวัสลินมากเกินไปครับขอบคุณคุณมานะฮารินทรานนท์ครับบริษัท 3K แบตเตอรี่จำกัดบริษัทเบียร์ไทย1991จำกัดเบียร์ช้างเบียร์เหรียญทองระดับโลกของไทยและขอเชิญร่วมบริจาคบูชาสมเด็จหลวงพ่อทวดรุ่นโคชสาร 10,000 ปีแกะสลักจากงาช้างแมมมอธอายุนับหมื่นปีบริจาคบูชาได้ที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนทุกสาขาทั่วประเทศครับเราไปตามกันต่อเลยครับมาชมกันในวิธี3นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนกแลไปวิสัยธรรมนะครับที่ให้ข้อมูลมาด้วยแม่วรพลดูแล้วจะสดชื่นขึ้นมาอีกแล้วนะครับเพราะว่าการชกวันนี้เราก็คือต้องเล่นนายให้เยอะด้วยดูเหมือนว่าสถานการณ์ยก1ยก2ยก3ยก4เนี่ยครับ4ยกนี่ดูเหมือนว่าน่าจะต้องระวังตัวเป็นอย่างมากนะครับสำหรับผู้ท้าชิงชาวไทยคือวีรพลเพราะว่าจังหวะที่ทาชิโอชิเข้ามาแล้วออกหมัดนั้นเร็วแล้วโยกหลบนะครับทำให้วีรพลนั้นจับจังหวะผิดพลาดดีลีลาการชกของทาชิโอชิแล้วนี่เป็นนักมวยที่เร็วแล้วก็ชกใช้สมองด้วยนะครับวีรพลมีหมัดหน้าคอยรบกวนอีกเราชกระยะไกลไม่ได้ต้องบวกใกล้ๆแล้วก็สั้นๆนะครับนี่มีหมัดหน้าคอยรบกวนไว้ด้วยเป็นหมัดกระแทกนะครับหมัดซ้ายของวีรพลถ้าเราในช่วงที่เราจะออกแล้วเนี่ยทาชิโอชิจะชกได้ด้วยฉะนั้นลีลาการชกบางทีบางครั้งเขาทำท่าจะเข้าจะเข้าเขาก็เดี๋ยววนไปเรื่อยแต่ว่ายังหาช่องหาโอกาสเข้าไม่ได้เพราะว่าวีรพลต้องนี่นะครับต้องยับซ้ายยาวๆนะครับยับซ้ายยาวๆครับจะเป็นประโยชน์สำหรับวีรพลครับจะทำให้จังหวะของทาชิโอชินั้นเสียด้วยนะครับโดนขวาเต็มๆแล้วครับหนึ่งหมัดครับโดนซ้ายของวีรพลอีกหมัดนึงวีรพลเริ่มจะคุมเกมได้ดีไหมหมัดหน้ารบกวนอีกดูแล้วเขาจะเรียกว่าใช้แผนขู่แล้วก็เปิดเกมบุกตลอดนะครับเรียกว่าประเภทจะปิดประตูตีแมวเหมือนกันวีรพลตัดลำตัวล่างหมัดนึงต้องนี่เลยครับหมัดหน้ารบกวนไว้สวยต้องคุมเกมคุมกำลังให้ดีนะครับยกนี้มองมาถึงตรงนี้นะครับมาถึงวินาทีนี้เน้นดูเหมือนว่าเราน่าจะดีกว่านะครับหมัดที่น่ากลัวของทาชิโอชิคือหมัดตบซ้ายครับโดนขวาตรงอีกหมัดหนึ่งครับค่อนข้างชัดเจนกว่านะครับท่านผู้ชมครับวีรพลคอยบวกแล้วนะครับชกแผนนี้ใช้ได้นะครับเข้าใกล้ไปอีกนิดนึงเพราะว่าในช่วงโอ้โดนซ้ายอีกหมัดหนึ่งของวีรพลทาชิโอชิอยู่ที่นี่จะเข้ายังเข้าไม่ได้พยายามออกข้างนิดนึงวีรพลสายตาชะโดนซ้ายของทาชิโอชิไปหมัดนึงใกล้หมดยกแล้วครับยกนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าของเรานั้นน่าจะเหนือกว่าครับหน้าหมัดซ้ายนี่ใช้ได้นะครับเป็นหมัดที่ทำลายจังหวะของทาชิโอชิหมดยกที่ยาครับบริษัท RFC Engineering ไฟฟ้าโรงงานฮีเตอร์ความร้อนคูลเลอร์จิตติวานิชครับบริษัทสยามพันธุ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนพื้นปูกระบะแอโรไลเนอร์รายเดียวในเมืองไทยจำไว้ไม่ต้องเจาะคุณกิติธาดาชวโนไทยบริษัทสามสามัคคีเภสัชจำกัดกลากเลื่อนน้ำกัดเท้าใช้ซีมาครีมซีมาโลชั่นเราตามกันต่อครับยกนี้เป็นยกที่4แล้วครับยก3นั้นเห็นแล้วนะครับว่าทาชิโอชินั้นโดนจนกระทั่งสุดลงไปครับแต่ว่ายังไม่ถึงกันนับครับมาชมกันต่อนะครับในปลายยกที่3นี่เราทำได้ชัดเจนเพราะว่าต่อยได้ชัดๆดูลีลาการชกความเครียดความกดดันของทาชิโอชินี่ตอนนี้รู้สึกตัวจะมีมากกว่าทำท่าจะเข้ายังเข้าไม่ได้นะครับดูเหมือนว่าเมื่อช่วงพักให้น้ำนะครับพี่เลี้ยงต้องประคบบริเวณเปลือกตาของแชมป์นะครับคือเปลือกตาด้านซ้ายน่าจะมีปัญหาแล้วครับเอาละครับเกมการชกนั้นดูเหมือนว่าจากความกดดันมากๆตั้งแต่เดินขึ้นเวทีมาถึงตรงนี้นั้นความกดดันน่าจะคลายลงครับสำหรับวีรพลนครหลวงโปรโมชั่นมาถึงยกที่4ตอนนี้ของเราเริ่มจะจับทางได้แล้วเหมือนกันเพราะว่าก็หรือว่า1-2ของวีรพลนี่เข้านะครับ
ทัสยูชิดูยกนี้แล้วไม่เร่งเราหรือว่าไม่บุกเหมือนกับใน2ยกที่ผ่านมาทัสยูชิเปลี่ยนแผนนะครับยกที่3กับยกที่4ชกคนละแผนนะครับจากหมัดฮุกซ้ายกลับมายับซ้ายนะครับยับซ้ายหมัดตรงครับเอาละครับสายตาใช้ได้แล้วครับวีรพลเพราะว่าหมัดยับรบกวนของทัศน์ชิตนั้นต่อยไม่โดนแล้วครับลำตัวครับฮุกซ้ายลำตัวโดนไป1หมัดแล้วนะครับจังๆโอ้โดนซ้ายของทัศน์ชิตเหมือนกันพวกเราต้องระมัดระวังนะครับเรื่องใบหน้าต้องเก็บทางให้ดีนะครับวีรพลหมัดหน้าทำลายจังหวะไปเรื่อยทัศน์ชิตยังทำท่าจะเข้ายังเข้าไม่ได้น่าลีลาการชกไม่เลวนะโดนหมัดหน้าของวีรพลอีกนี่แหละครับหมัดซ้ายนี่ทำงานได้ดีจริงๆทัศน์สุยุทธิยังเข้าไม่ได้จะเข้าจะเข้านะครับยกนี้ดูเกมการชกนี่จะดูแล้วจะดึงจังหวะนะครับไม่บุบบังไม่บุกเหมือนกับสองยกที่ผ่านมาดึงเกมให้ช้าลงนะครับในขณะที่วิรพลนั้นก็เริ่มใช้หมัดซ้ายนะครับเป็นหมัดยับนำทางมากขึ้นเหลืออีก30วิครับจะหมดยกแล้วครับเอาละครับโดน2หมัดครับขวาตรงกับฮุกซ้ายบวกมันได้สวยนะครับดูการชกนี่ยิ่งชกยิ่งโดนซ้ายของวีรพลวีรพลก็โดนโต้เหมือนกันแม่หมัดขวาของทัศน์ยุทธินี่อันตรายนะครับเป็นหมัดบวกหมัด2จังหวะวีรพลเย็บซ้ายอีกหมดโกลมินโปรดักส์จำกัดยาดมตราโปยเซียนใช้ดมใช้ทาบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดเติมเอสโซโพชิง3ล้านบริษัทบริเจนซี่บรันดีไทยจำกัดสำนึกดีสังคมดีเราไปตามกันต่อเลยครับไปที่โอซาก้ายกที่5ครับระหว่างพระคณามในยกที่4นะครับที่เลี้ยงหนวดเฟนและดูที่ตาด้านตาด้านซ้ายของทัซุโยชินี่จะบวมขึ้นมานะครับถึงจะตายังไม่ปิดแต่ว่าเล่นเอาทัซุโยชินี่ยังไงก็ต้องพะวงนะครับไอเรื่องของตาจะต้องเริ่มจะบวมจะเป่งจะปิดหรือเปล่านะครับเพราะว่าหมัดหน้าของวีรพลนี่ทำงานได้ดีจริงๆยิ่งมากยกก็จะสร้างปัญหาให้กับทัศน์โยชินะครับเพราะว่าจะพลาดจะมัวครับตาซ้ายครับก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเราครับเราดูกันต่อครับยกนี้ว่าเป็นอย่างไรครับเอาละครับความกดดันนั้นว่ากันว่าน่าจะค่อยๆลดน้อยลงครับ 1-2 มาโดนสวนเหมือนกันครับผ่าน4ยกไปแล้วนะครับที่เรากลัวว่า4ยกในเรื่องของแผลแตกนะครับตอนนี้มาถึงยกที่5ความกดดันมาอยู่ที่แชมป์โลกชาวเจ้าถิ่นแล้วนะครับเราจะทำได้หรือเปล่านะครับที่ไปชนะมาแล้วก็มีนภามีฉัตรชัยมีทั้งพิชิตแล้วก็วันดีนะครับไปชนะที่ญี่ปุ่นมาแล้ววันนี้มาดูว่าวีรพลจะทับโดนขวาของวีรพลไปหมัดนึงเริ่มจะคุมเกมได้หมดแล้วนะครับอัปคัตซ้ายขวาตรงครับ1 2 3 2หมัดไม่โดนครับต่างคนต่างยับซ้ายครับยังเร็วครับความเร็วของเราก็ถือว่าไม่ใช่ว่าช้ากว่าครับสำหรับวีรพลมาดูโดนไป 3-4 หมัดเหมือนกันนะครับวีรพลของเราออกไม่ได้นะครับต้องชกเบียดเข้าใกล้ด้วยมา 1-2 ตัดลำตัวอีกแต่ว่าก่อยเป้าใหญ่ไปก่อนทัศน์ยูชินิดวันนี้หมัดแยบนี่ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับมาโดนหมัดโดนซ้ายของวีรพลไปหมัดนึงเต็มปากเลยครับหมัดนี้ครับขวาลำตัวครับเริ่มจะคล่อมแล้วนะครับหมัดของทัศน์ยูชิโดนซ้ายอีกหมัดครับโอ้โหหมัดหน้าของวีรพลนี่ทำงานได้ดีจริงๆเริ่มเน้นแล้วนะครับเน้นแล้วเลิกเป้าแล้วทัศน์ยูชิโดนไป 3-4 หมัดนะครับโดนซ้ายของวีรพลอีกหมัดนึงจะเข้ายังเข้าไม่ได้นะครับแม่วันนี้อยู่ที่วาสนาเหมือนกันนะครับมาถึงตรงนี้แล้วครับความมั่นใจน่าจะเกิดขึ้นกับวีรพลแล้วนะครับเพราะว่าช่วงปลายยก1นาทีผ่านไปแล้วนี่เป็นของเราแล้วครับเป็นของเราแล้วครับตอนนี้นะครับพูดถึงคะแนนนะครับผลแพ้ชนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับตอนนี้เราเน้นไปเรื่อยนะครับเน้นที่เป้าล่างแล้วก็เล่นบนนะครับตาเริ่มจะบวมปิดขึ้นมาอีกนิดนึงทางทัศน์โดนซ้ายของวีรพลอีกหมัดนึงแม่ชกอย่างนี้นะครับใช้สมองใช้สายตาแล้วมีหมัดหน้าคอยรบกวนไปอีก4ยกที่ผ่านมานั้นมาถึงยกนี้ถือว่าเป็นยกที่ดีที่สุดของวีรพลครับดูแล้วทัศน์อยู่ที่นี่จะช้าลงแล้วนะครับเริ่มจะออกหมดยกผู้ให้การสนับสนุนรายการนะครับคุณธเนศแสงแก้วครับและขอเชิญร่วมบริจาคบูชาสมเด็จหลวงพ่อทวดรุ่นพระเจ้าสารหมื่นปีครับแกะสลักจากงาช้างแมมมอธอายุนับหมื่นปีบริจาคบูชาได้ที่ธนาคารกรุงเทพจำกัด
ทุกสาขาทั่วประเทศครับคุณเฉวงลักษณะวิลาครับจากรุ่งเรืองทัวร์280-0736-9ครับเราไปชมกันต่อเลยครับยกที่6มาถึงครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้ของเรานี่ชกได้เยี่ยมจริงๆนะครับในช่วงยกที่ผ่านมายกที่5นั้นถือว่าเป็นยกจะเนื้อชัดๆเลยครับเดี๋ยวพลบวกเข้าอีกใช้ตาของเรานี่ละหมัดหน้านี่รบกวนได้ดีนะครับเป็นหมัดที่กระแทกไปก่อนแล้วก็พอหมัด2นี่เป็นหมัดบวกทัชโยชินี่พอเข้ามาก็โดนทุกทีนะครับปลายยกนั้นทัชโยชิโดนครับโดนแล้วออกอาการให้เห็นคือช้าลงครับหมัดเย็บซ้ายยาวๆนะครับของวีรพลแต่จะต้องไม่ประมาทนะครับ1-2ครับเย็บซ้ายเอาแล้วครับทัชโยชิเข้าทํานองเข้าไม่ถึงแล้วนะครับดูตอนนี้แล้วก็ดูหมัดหน้าของเรานี่ใช้ได้ผลทีเดียวแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องใจเย็นนะครับไม่บูมบามใช้สมองใช้ตาให้ดีออกข้างนิดนึงทัชโยชิจะไล่ยังไม่โดนหมัดหน้าของวีรพลอีกโอ้โหหมัดนี้ทำได้สวยจริงๆนะครับท่านผู้ชมก็ลองจำนะครับตั้งแต่ยก3ยก4จนกระทั่งยก5แล้วครับเรานั้นดูเหมือนว่าชัดเจนกว่าแต่ว่าผลของการให้คะแนนนั้นคะแนนจะออกมาเป็นอย่างไรครับถ้าหากว่าชกกันครบ12ยกมาดูนะครับว่าตอนนี้ดูแล้วไม่เท่าไรแล้วนะครับมาถึงยกที่6ตอนนี้โดนซ้ายของวีรพลอีกหมัดนึงของเราต้องไม่บูมบามนะครับเน้นและเลือกเป้าไปเรื่อยต่อยเป้าใหญ่บ้างมีหมัดหน้าโดนซ้ายของทัชยูชิวีรพลแก้คืนมาได้ดูเหมือนว่ากลุ่มเทรนเนอร์พี่เลี้ยงของทัชยูชินั้นเปลี่ยนโอ้โหขวาหมัดนี้ครับเข้ากรามซ้ายเต็มๆครับแผนของทัชยูชิคือยับซ้ายยาวๆนะครับเพื่อจะทำให้จังหวะของวีรพลนั้นเสียเหมือนกันสองหมัดนี้ครับเอาแล้วครับอัปคัตซ้ายฮุกซ้ายเอาแล้วครับขาล่างแกว่งแล้วนะครับทัชโยชิขาเริ่มเป๋แล้วครับจุกลงแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งนับแล้วครับกรรมการนับแล้ว3 4 5 6แตกด้วยครับ7ผิวขวาแตกด้วยครับเอาแล้วครับนับถึง8นะครับยังไหวนะครับของเราไปคว้าแชมป์มีชนะก็ไปคว้าแชมป์มาเหมือนกันนะครับไม่น่าจะเหลือนะครับเป็นชุดใหญ่นะครับ1 2 3เรียงเข้าไป1 2 3หล่นไม่หล่นหล่นไม่หล่นเมาเลยครับไปเลยนะครับเยี่ยมยอดจริงๆนะครับวันนี้วีรพลนครหลวงโปรโมชั่นนะครับ1ปี1เดือนกับอีก9วันครับแล้วก็วีรพลก็ทําสําเร็จแล้วนะครับสามารถที่จะทวงความแค้นแทนสิริมงคลของเราได้ครับท่ามกลางความดีใจของสตาร์เทรนเนอร์พี่เลี้ยง